พลตำรวจเอกประชาพรหมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าสปพ.นะคะชี้แจงสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในภาพรวมขณะนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะว่าขออภัยค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะว่าในพื้นที่ภาคกลางมีมวลน้ำที่ต้องเร่งระบายทั้งหมด 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยุธยาแล้วก็นนทบุรีอีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะรวมทั้งพื้นที่รอบแม่น้ำเจ้าพระยาอีก 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถระบายน้ำออกเพียงแค่ได้แค่เพียงวันละ550ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังการคำนวณเวลาการระบายน้ำออกแล้วก็หากว่าไม่มีฝนหรือว่าพายุหนักก็มั่นใจว่ากรุงเทพมหานครจะรับมือกับสถานการณ์ได้ก็คือคำถามเกี่ยวกับกทม.กทม.เราจะเป็นอย่างไรณวันนี้น้ำทรงตัวน้ำจากแม่น้ำทางภาคเหนือนั้นก็ค่อนข้างที่เราจะลดลงเล็กน้อยถ้าไม่มีฝนนะครับถ้าไม่มีพายุเข้ามาเราน่าจะรับสถานการณ์ได้นะครับกทม.ก็คงจะพอช่วยตัวเองได้อยู่โดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครเองนะครับก็ได้เร่งในเรื่องของการป้องกันกันอย่างเต็มกำลังความสามารถนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลไทยยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจีนนะคะส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาให้ความช่วยเหลือโดยไทยก็ขอสนับสนุนเรือขุดขนาดใหญ่เรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกทะเลขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติอยู่เมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ระบุว่าภายใน2สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตที่ต้องจับตาจำเป็นต้องตัดน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนตอนล่างประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนนะคะจึงควรนำหินกรวดมาซ้อนตามแนวกระสอบทรายเพื่อลดแรงประทะของน้ำขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่ค่ะอาจจะใช้เวลาในการระบายประมาณ10ถึง45วันนะคะทางด้านของนายบุญอินชื่นชวลิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากก็กล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือลดลงแล้วค่ะทำให้น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพลก็มีปริมาณลดลงด้วยวันนี้คณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเขื่อนภูมิพลจึงมีมติลดการระบายน้ำลงโดยปิดบานประตูระบายน้ำฉุกเฉินหรือว่าสปิลเวย์นะคะทั้งหมดในช่วงบ่ายที่ผ่านมาให้เหลือการระบายน้ำผ่านทางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียงวันละ60ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปิดประตูระบายน้ำฉุกเฉินจะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลไปสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและในพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะรวมทั้งยังลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปิงจังหวัดตากและกำแพงเพชรเพิ่มเติมค่ะทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานนะคะของกรุงเทพมหานครให้เร่งบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะมีทั้งมวลน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนแล้วก็ฝนตกเพิ่มกรุงเทพมหานครจึงได้มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำจาก2เมตร30เซนให้เพิ่มเป็น3เมตรพร้อมกับย้ำนะคะว่าห้ามมีประชาชนคนใดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสียชีวิตจากปัญหาน้ำท่วมส่วนทางด้านของบรรยากาศการรับบริจาคสิ่งของที่ศูนย์สปพ.ค่ะก็มีประชาชนนำสิ่งของมาบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในช่วงบ่ายค่ะก็มีนายพานทองแท้ชินวัตรผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัท Voice TV จำกัดพร้อมกับคณะนะคะนำข้าวมันไก่500กล่องมอบให้กับอาสาสมัครที่มาช่วยจัดเตรียมและบรรจุถุงยางชีพก่อนที่จะเดินทางไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์สปพ.ที่ห้องปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วน1111กด5ค่ะ